สบายดีสบายดีทุกคนน้องวันนี้มาพบกับน้องอูน้องพบกับสาวน้องอูร้องสารตอนนี้น้องอูก็ยังอยู่ที่เมืองสำเนือแขวงหัวพันเนาะมาได้หลายมือแล้วเนาะแต่ว่าอีกประมาณวันนี้อยู่ไหนตุ๊กวันที่17 17 18 19เขาอาจจะกลับวันที่19ตอนแรงหรือวันที่3 2มื้อเนาะบ่แน่ใจแต่ว่าต้องเป็น2มื้อนี่แหละบ่เป็นวันที่19กับวันที่3จะกลับแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบอยู่เมื่อวานนี้บ่ได้ไปใส่เนาะแบบบ่ได้เฮ็ดคลิปอีหยังเลยเพราะไปนั้นมาแล้วเจ็บก้นแห้งคือจะเจ็บก้นเมื่อยกับตุ๊กก็เลยแบบบ่ได้ไปใส่แล้วก็พากันนอนพักแล้วก็อันเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้กินเล็กน้อยอยู่เฮือนเนาะแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปคนหลายแล้วก็วุ่นๆแล้วก็เก่งใจคนมาร่วมงานในเนาะเฮาก็เลยบ่ได้ถ่ายแล้วมื้อนี้ก็เลยสิพาทุกคนไปลิ้นวังเต่าบ่ตุ๊กหนองเต่าอ๋อหนองเต่าแล้วก็มันสิมีไฮอันไฮสวนสตรอเบอรี่ไฮสตรอเบอรี่เนาะหรือว่าสวนสตรอเบอรี่เนาะไปเบิ่งนํากันว่าอยู่ซําเหนือมีสวนสตรอเบอรี่ที่งามซําใดน้องอุ๊กก็สิพาทุกคนไปเนาะซึ่งมันห่างจากตัวเมืองซําเหนือประมาณ10ปลายกว่ากิโลเนาะแต่บ่ฮู้ว่าปลายหลายปลายน้อยเนาะฮู้แต่ว่า10ปลายเนาะแม่ตุ๊กว่า10ปลายกว่ากิโลว่าซั่นเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะว่าสวนสตรอเบอรี่อยู่หนองเต่าจะมีหลายซําใดจะหลายซําใดไปเบิ่งนํากันเลยคนตอนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะมันจะมีซีรีส์เรื่องนึงที่เพิ่นมาถ่ายเรื่องหนังสบายดีสำเหนือนะแล้วอีหยังมันจะมีต้นมะคายป่าเนาะแล้วน้องอู้ก็อยากเห็นต้นมะคายตัวนั้นแต่ว่าเขามาแล้วก็คือเขามาเลยนี่เมื่อเขามาเมื่อเรามาเมื่อเขามาแล้วเมื่อเรามาเป็นมากไหมอันนี้มะคายเป็นมากแล้ววะอันนี้เอามะคายมืออันนี้อ่ะต้นนั้นมะคายป่าน่ะเออจะมีดอกที่มันออกสุดหน้ามันเป็นมากหมดแล้วทุกคนนี่ดอกมันล้นหมดวิวนี่คือวิวเนาะไอ้มึงเข้ามาถ่ายคู่มองงานมองนี่มั้งบ่แม่นอ๋อนี่คือวิวนะโซเดียมอันนี้ก็เข้าถ่ายจนนี่ก็ได้เออแม่นเข้าถ่ายจนนี่ก็เป็นขนาดแม่นเข้ามาก็เผามาออกมากมันละเหลือแต่นี่น้อยนึงเนาะอันนี้เป็นต้นนี่อย่างตุ๊กบ่แม่นต้นมะคายนี่อันนี้เอาแน่นว่ะอีกโดนบันี่ฮอดวังเต่านี่โดนได้ไปเขาเดินทางไปวังเต่าต่อเนาะตอนนี้ก็เขาก็แค่มาตามหาสตรอเบอรี่ตามมาเอาไปตามหาสตรอเบอรี่แต่วันนี้เขามาฮอดเครื่องทางเขามาชมวิวเนาะนี่ฮู้สดชื่นอากาศดีเนาะอากาศดีหายใจโล่งเป็นวัดละไปไปเจอกันที่สวนสตรอเบอรี่เนาะนี่คือเส้นทางทุกคน
ึงหรือนาซังนาซึงอ่ะบูคืออานาซังอู้วันนี้ทันทางผมใส่อันนี้เส้นทางก็สิเป็นค่อยสั่นอันนี้เนาะนี่เฮาฮอดหนองเต่าแล้วเนาะแม่ตุ๊กน่าจะเนาะเฮาสองคนก็มาแบบงงๆเนาะใส่สตรอเบอรี่อยู่ใส่อันนั้นวะโอ้น่าจะแม่นเนาะมีคนมาอยู่อ่ะรีสอร์ทโอ้อันนี้เป็นรีสอร์ทเนาะเป็นร้านอาหารน้องเต้าสวนสตรอเบอรี่บ่สตรอเบอรี่เอารถไปจ้าไปใส่ไอ้อ๋อเลยมาแบบงงๆบ่เคยมาเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถก่อนเนาะโอ้บริเวณนี้ก็สิเป็นหนองอันนี้จะเป็นเรือนพักมั้งเนาะเอ้าเขาว่ารีสอร์ทอ๋อโอ้มีรถนครหลวงเวียงจันทน์มาพักหลายอยู่เนาะตอนนี้เอาพ่อหนองเต้าเนาะมาเจอกันเนาะถึงน้อยเดี๋ยวปดหมวกกันน้องอีหยังกันแล้วเราเขาไปเจอกันยืมสมสตรอเบอรี่เนาะนี่ตอนนี้เขามาห่อดอกเต่ากันเนาะนี่ก็เป็นบริเวณนั้นนี่ตอนนี้เขากำลังชี้ย่างลงไปเนาะบนมีสัญญาณย่างลงไปแล้วกันโอ้สบายดีนี่นะนี่คือตุ๊กหนาวปะตุ๊กหนาวดาวแห้งเขาเย็นเย็นมือจนกำเลยอู้บ่ได้ครับเนาะมาซื้อนี่นะตุ๊กเป็นคนครับอู้นี่เฮามาเจอไฮสตรอเบอรี่เข้าไปได้บ่ได้เลยอ๋ออันคันข้าวอันนี่คันเกี๊ยวสตรอเบอรี่นี่เท่าอันไล่อ่ะเด้อมีค่าใช้จ่ายอย่างบ่เฮาเข้านี่อู้สตรอเบอรี่อยากกินอู้ตุ๊กนี่ๆมึงว่าจะเอาซื้ออันนี้มาเอามาอันเด้อไม่ได้เอาโอ้นี่นี่โอ้นี่ทุกคนไม่ใหญ่ขนาดนี่เนาะว่าเพิ่งเก็บเพิ่งน่าจะเก็บขายเพิ่งเก็บเราก็ซื้อต่อโอ้ทุกคนนี่สตรอเบอรี่โอ้เฮ้ยนี่ว่าแดงๆทุกนี่ว่านี่ว่าแดงๆแต่มันยังบ่แดงคักเนาะนั่นเป็นอันนี้ตุกเนาะโอ้หลายอยู่ได้นี่นะอันนี้ต้นมะเกียงอันนี้ต้นมะเกียงแต่กำลังเริ่มสิเป็นดอกใส่โอ้เพิ่นเก็บแด่เด้มาเซาเนี่ยมันก็เลยรอนี่โอ้เดี๋ยวน้องอู้หากะเห็นแบบเป็นสวนสตรอเบอรี่แบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเนาะอันนี้บ่งามปานใดอันนี้แต่เพิ่นเก็บหลายอ่ะเนาะว้าวตุกนี่เพิดเพลินแฮงยังเลาะเลยอู้อู้ตัวนี้แดงขนาดทุกคนนี่โอ้แล้วบ่าวกดทุ่งฮะอันแหละเขาให้คลิปเด้ออ้าอันนี้อีแม่เกี่ยววันนี้เก็บป้าเฮ้ยตุ๊กคักเลยไฮฮู้แม่ขอซีมากนึงได้บ่แม่ได้เลยเดี๋ยวเราอุ้มสิว่าตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวเจ้าเนี่ยแบบนี้เอาสิละกินสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวสองว่างงามก่อนนี่มันต้นนี่นี่ต้นเลิศงามนี่วะยังบัวแดงพอเว้ยนี่ช่างดีไปมันบอกนี่เออด้วยนี่เห็นแล้วไปกินด้วยดีน้องจะลองกินด้วยดีโอ้นี่เนาะเจ็ดสตรอเบอรี่คักแรกค่ะสิวกันเด้อสิก้าบ่เออ
ันจะส้มวะส้มน้ำส้มหวานหวานก้าก้าเออภาษาเราสูงก้าแปลว่าแซ่บเนาะก้าติดเตี้ยเกือบดกเอาน้อยๆเอาช้ำเกือบเป็นหนวดเนาะบอกเผ็ดหน่อยนึงเนาะว่าบ่ ซึ่งตอนนี้อากาศหนาวเฮงเนาะแดดแล้ววะนี่โอ้บอกนี่งามเออได้ 2-3 ปีอันแม่อันนี้เป็นเฮือนพักเป็นบอกคันท่าว่าผู้ใดอยากมาเฮือนพักนี้อันคืนเท่าเดิมโอ้คืนละแสนแล้วก็มาเก็บสตรอเบอรี่อันนี้ก็โลละ60เนาะหายังมาเก็บมาเก็บได้อันนี้ปลูกได้ปีแล้วก็อันนี้ล่ะเอออันนี้มันปลูกปีละเทื่อมันบ่มีซ้ําปีจังได้เต็มปีนี่เออปลูกปีละเทื่อปีเทื่อนั้นก็หมดเนาะหมดแล้วก็ปลูกเมื่ออีกเนาะเออหมดแล้วปลูกต่ออีกเออปลูกต่อประมาณเท่าเดิมนี่ปลูกนี่บ่ฮอดไร่ติเนาะบ่ฮอดบ่ครึ่งในเดียวโอ้สำนีกับปั่วส่วนเออนี่มันแดงๆโอ้พี่มักแดงขนาดพี่น่ะหวานก่อนด้วยแดงๆกำๆขนาดตัวตั้งราคาตัวนั้นแม่นบ่ตัวนั้นซี่มือมันตัวนั้นตั้งตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นี่ราคาแค่80มันตั้งกันเดี๋ยววะเขาต้องเบิ่งเดี๋ยวว่ามันตั้งกันนะอ๋อหน่วยมันสิเป็นหมดเลยนี่วะว่าใบมันก็ตั้งเหรอดิใบเนาะคนน่ะเฮ้ลองสีเบิ่งคนว่ามันสิตั้งกับตัวนั้นเดี๋ยวอูลองสีเบิ่งน้องมันสิตั้งเหรอมันพันตังอื้อเดือดตาดิตั้งตัวนี้หั่นสีหวานก่อนตัวนั้นเออสีหวานตัวนี้หั่นตัวนั้นหั่นส้มก่อนหลายแม่ว่าแดงเต็มเลยเดี๋ยวสิซื้อเนาะไปฝากอีแม่อยู่เหือนฝากอีแม่หรือสิกินว่ากลางทางก่อนกับบ่จักอู้อยู่นี่อีกเยอะมากเลยหานี่ก็โคตรหลายทุกคนโอ้โหสตรอเบอรี่เดี๋ยวหอสิมาลักกินบักสตรอเบอรี่มันหมดหาจะบ่เฮ็ดแบบนั้นนะวันนี้แสบบ่ดีเนาะวาวซื่อๆนะแต่บ่กล้าเฮ็ดเดี๋ยวจะซื้อไปฝากก่อนเดี๋ยวจะมาเด็ดซื้อก่อนเยอะมากทุกคนเบิ่งนี่นะอู้ห่าก็เห็นสวนสตรอเบอรี่ครั้งแรกเด้อทุกคนมันก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นหนาปกติแล้วบ่เคยเห็นอันจังซี่อ่ะตุกตุ๊กเคยเห็นอยู่ใส่อยู่บ้านว่ะตุ๊กอู้บ่เคยเห็นจักเทื่อเดี๋ยวไปปลูกอยู่บ้านอู้บ่ได้ดอกมันฮ้อนมันมาอากาศหนาวมันมาอากาศหนาวอากาศเย็นนี่อันนั้นแม่หยังตุ๊กอันนั้นน่ะขิงว่ะค่ะน่าจะแม่นอันนั้นสิโอ้อันนี่เนาะนี่แหละคล้ายๆคือต้นมังแมงน่ะโอ้มันน่ะต้นมังแมงเป็นอันนี้สิบ่คล้ายๆน่าจะแมนต้นมังโลเท่าไหร่กับมังแนงโลหนึ่งห้าแสนพ่อมังแนงโลหนึ่งห้าแสนพี่จะเอาไปให้แอนเดอร์มันเป็นหญ้าเนี่ยมังแนงนะเป็นหญ้าดีกับพ่อนี่นะทุกคนนี่ก็คือส่วนสตรอเบอรี่เนาะซึ่งอยู่ที่วังเต้าเนาะวังเต้าซึ่งห่างจากตัวเมืองสำเหนือกับประมาณ18กิโลเกือบ20กิโลผู้แหละเกือบ20กิโลผู้แหละน่าจะ16ว่ะน่าจะ16เพราะทางมันโค้งแล้วมันเคยเลยคือว่าของขี่รถไก่เนาะนี่แต่ตอนนี้เพิ่นอันนั้นหมดละเพิ่นตอนนี้เพิ่นแถวนี้เพิ่นอยากเก็บไก่สิหมดละยู หลังจากที่เราไปเก็บสตรอเบอรี่ช่วยอีพ่อมาเนาะเจ้าของสวนเนาะแล้วก็เพิ่นใจดีขนาดเนาะเพิ่นให้กินตลอดเลย แล้วก็เรามาเจอต้นมังแนงเนาะนี่ตุ๊กอธิบายด้วยต้นมังแนงนี่นะอู้บ่เคยเห็นจักเทื่อต้นมังแนงนี่เป็นสินค้าเครื่องปลาของดงเป็นสินค้าเครื่องปลาของดงแม่น
เป็นอันเป็นยาพื้นเมืองชนิดหนึ่งของลาวสามารถรักษารักษาโรคกระเพาะเจ็บท้องของอื้อท้องเฟ้อได้เพราะว่าตุ๊กตอนที่สมัยเรียนการค้าตุ๊กจะเฮ็ดบทเกี่ยวกับตอนจบตุ๊กจะเฮ็ดบทเกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับต้นมะแนงการนำออกส่งออกของมะแนงเนาะนี่ต้นมะแนงมันจะเป็นต้นแบบนี้เนาะขายค่ะเอามึงแล้วขมากมันอยู่ใส่มากมันก็จะอยู่ดินนี่แหละแต่เพราะน้ำหนึ่งมันยังบ่เป็นยังบ่เป็นในบ่อนี้มันจะออกอยู่บนนี้โอ้นี่คือต้นมะแนงเอาทุกคนนี่คือต้นมะแนงต้นมะแนงนี้มันจะเป็นสินค้าเครื่องป้าของดงของสปป.ลาวเนาะแล้วก็สินำออกไปจีนจะออกไปประเทศจีนไปจีนเวียดนามไปบ่เวียดนามก็มีเวียดนามบ่แน่ใจว่าไทยก็มีบ่ไทยก็มีแต่ว่าอู้มันบ่ได้เฮ็ดบทวิจัยเกี่ยวกับมะแนงเนาะอู้ก็เลยแบบบ่ได้มีความรู้ด้านมะแนงหลายปานใดเพราะว่าได้ยินแต่เขาว่ามะแนงแต่บ่เคยเห็นจักเทื่ออันนี้มันต้นมันแหละอันนี้มันต้นมันเนาะมันจะเป็นช่วงฤดูใดช่วงฤดูเขาเก็บเกี่ยวประมาณเดือน8เดือน9โอ้เดือน8เดือน9ดึงลกอันนี้ว่ะบ่มันจะไปปิดอัตมากมันแล้วแสดงว่าบ้านนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอันนี้เมียอีกแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตแบบเป็นภาคเหนืออีหลีของแบบเป็นอันอีหยังวะอยู่พงศาลีนี้มันจะเป็นป่าของมันเลยเป็นบ่บ่ได้ปลูกอ้อยบ่อันนี้มันมักแนงอันกวงตุ้งที่บ่มักแนงกวงตุ้งตุ๊กก็บ่เคยเห็นนั่นตัวจริงขนาดตัวเฮ็ดบดอยู่แต่ตุ๊กบ่ได้ลงพื้นที่เพราะช่วงนั้นโควิดเนาะแม่นสิแหละนี่เนาะช่วงนั้นพักโควิดนี่ก็พักโควิดได้ไปแล้วมันจะมีมักแนงฟ้าแล้วก็มักแนงกวงตุ้งมักแดงๆมักแนงมันมีหลายประเภทมันมีหลายสายอ๋อมันมีหลายประเภทอันนี้ตุกว่าน่าจะเป็นมักแนงกวงตุ้งว่าซั่นซึ่งอูนี่บ่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมักแนงเลยเพราะว่าตอนอูเฮ็ดวิจัยอูวิจัยเกี่ยวกับนั่นยางพาราเนาะซึ่งแบบคนละสายพันธุ์เลยนี่อันนี้เพิ่นก็อันนี้มันเป็นที่หายากแม่เป็นสินค้าที่หายากอยู่น้ำปลาหั่นแล้วมันจะมีน้ำมันที่ไปเสิร์ฟเป็นยาหั่นหน่อยก้อนนั้นมักแนงที่เฮาปลูกเอาเป็นน้ำมันไปเสิร์ฟหน่อยก้อนมักแนงเฮาปลูกเอานี่ก็เพิ่นก็สิมีปลูกอีหยังผักกาดเนาะผักกาดดอกอันนี้แล้วก็วังเต้านี่ก็สิห่างจากตัวเมืองสำเหนือประมาณ 16-17 กิโลเนาะแต่เวลาขี่รถมาเฮาขี่รถโค้งแล้วมันอันนี้เฮาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไกลเนาะแล้วก็เพิ่นเวลาเพิ่นเก็บนี่มันสิมี2ราคาเนาะราคา1ก็คือ1กิโล 60,000 กีบแล้วก็1กิโล 80,000 กีบเนาะเพราะว่ารสชาติมันก็จะต่างกันแล้วทีนี้เวลาถ้าได้ไผได้ไปได้มาเมืองสำเหนือเนาะก็อย่าลืมมาแวะสวนวังเต้าเนาะฮะอาหารวังเต้าเนาะก็สิมีที่พักให้เนาะซึ่งคือ1กับราคา 100,000 กีบเนาะแล้วก็มีตื่นเช้ามาแล้วก็มาเก็บสวนสตรอเบอรี่แล้วก็ไปกินข้าวนั่งตุ๊บชิวๆเนาะถ้าไผอยากพักผ่อนก็ถ้าไผได้อยากพักผ่อนหรือว่ามาสำเหนือแล้วอยากพักผ่อนอยากชิวๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้ก็อย่าลืมเด้อหาอาหารวางเตาแบบโปรโมทฟรีเด้บ่เพิ่นบ่ได้จ้างเอาได้เฮาแค่อยากโปรโมทเฮาแค่อยากโปรโมทให้เพิ่นเนาะลาวเที่ยวลาวเนาะซึ่งอีพ่อเพิ่นก็เป็นคนมงเนาะเป็นคนมงที่อยู่ในเขตสำเหนือนี่ป้าเมืองสำเหนือเพิ่นว่ามื้อนี้น่ะแดดแล้วเพิ่นว่าน้ำอู้ว่ามื้อนี้แดดแล้วว่าซั่นนี่ว่าคือแดดขนาดแดดก็ยังแบบหนาวอยู่เนาะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ที่เขาเก็บเนาะเอาไว้แม่โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์อู้ลืมเลย นี่เนาะแล้วก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมาคลิปนี้เนาะโอ้นี่ทุกคนนี่คือสตรอเบอรี่ที่อู้ซื้อกับตุกเนาะนี่คือเพิ่นเก็บเนาะส่วนอู้หันเก็บได้น้อยเดียวเหลือหันถ่ายติหูลิ้นเนาะแต่คือนี่สตรอเบอรี่ที่เฮาซื้อเนาะโลนึง 60,000 กับ200บาทเนาะโลนึง200บาทนี่ก็ถือว่ามันบ่แพงเนาะเพราะว่าอยู่ลาวมันปลูกยากอากาศมันอยู่ทางเหนือมันค่อนข้างแบบว่าทางนี้อยู่เหนือมันก็บ่ได้หนาวอันแบบว่าหนาวที่แท้หนาวว่านะมันก็เลยแบบว่าปลูกอย่างหน่อยนึงสินี่เฮาซื้อ 60,000 เนาะ1กิโล 60,000 เนาะคนเดียวเลยนะคนแซ่บๆว่าเช้าเมื่อตอนอันแม่ตุกน้อยอยู่เฮือนเนาะแต่สิฮอดแม่พูดบ่ฮู้หรือว่าสิฮอดอีแม่พูดบ่บ่ฮอดก็บ่ฮู้เนาะนี่เนาะไปกันป่ะคลิปนี้ก็สิลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด้อผู้เดอถ้าผู้เดอได้มาสำเหนือได้อันไกลไปไกลมาวังเต้าฮัดอาหารวังเต้าอย่าลืมเด้อมาแวะสวนสตรอเบอรี่เนาะ นี่อู้ไปบ๊ายบายบาย